มีประเด็นที่คุณหมอถกเถียงกับช่อเรื่องจังชาติเป็นไงบ้างครับวันนั้นคุณหมอผมคิดว่าเขาพยายามที่จะสร้างกระแสเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างน่าผิดปกตินะฮะเพื่อต้องการจะสื่อสารว่าเขาถูกบูลลี่ผมคิดว่าเขาพยายามที่จะสร้างกระแสเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างน่าผิดปกตินะฮะเพื่อต้องการจะสื่อสารว่าเขาถูกบูลลี่แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคำว่าช้างชาติผมเป็นคนใช้คนแรกผมมีเหตุผลฮะหลักเหตุผลที่ผมใช้ก็เพราะว่า1กรณีที่คุณไม่รักษาไว้ซึ่งจารีตประเพณีวัฒนธรรมโดยเฉพาะสังคมเครือญาติของคนไทยที่เรียกลุงป้าน้าอาคุณต่อต้านคุณไม่ให้เรียกลุงป้าน้าอาคุณให้เรียกคุณกับผมอย่างเงี้ยมันเป็นสังคมตะวันตกเราจำเป็นต้องรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้เพราะมันเป็นรากของสังคมไทยถ้าคุณทำลายรากสังคมไทยผมถือว่าช้างชาติประเด็นที่2การทำลายประโยชน์ของประชาชนนี่คือการทุจริตคอร์รัปชันเราจะเห็นว่ามันมีนักการเมืองที่ทำลายประโยชน์ของประชาชนโกงอย่างมหาศาลและที่สำคัญที่สุดก็คือศาลตัดสินแล้วคุณยังไม่ยอมรับดังนั้นคุณทั้งทำลายศาลตัดสินแล้วคุณไม่ยอมรับผมถือว่าอย่างเงี้ยช้างชาตินะเพราะทำลายทุกอย่างทำลายแม้แต่กระบวนการยุติธรรมและประเด็นที่3ผมว่าการชักศึกเข้าบ้านนี่อันตรายมันมีกลุ่มการเมืองบางกลุ่มที่พยายามเชื่อมโยงกับองค์กร NGO ต่างประเทศและให้มาเกี่ยวข้องหรือเข้ามาคุกคามไม่ถึงกับคุกคามเข้ามามีอิทธิพลมีผลเกี่ยวกับการเลือกตั้งอันนี้อันตรายเท่ากับเป็นการชักศึกเข้าบ้านผมถือว่าอันนี้ชังชาติและประเด็นสุดท้ายที่เป็นหัวใจเลยว่าประเทศชาติมีศูนย์รวมคือศูนย์รวมจิตใจนั่นคือสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ใครที่จ้องทำลายสถาบันหลักของชาติผมถือว่าชังชาตินั้นผมมีคำจัดความชัดเจนฮะไม่ใช่อยู่ๆพูดขึ้นมาลอยๆแต่เขามีความพยายามว่าเขาถูกบูลลี่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เขาเบี่ยงในสาระหลักของเราครับเรื่องม.112มันมีอยู่หลายประเด็นที่ผมต้องการจะสื่อสารเพราะมันมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงอยู่หลายเรื่องวันนั้นผมอยากจะคุยเรื่องนี้ฮะเพราะคุณชอบตอบคุณชอบตอบว่าพูดไปถึงเรื่องงบสถาบันพระมหากษัตริย์แต่สังเกตดูไหมครับว่าประเด็นที่เด็ก2คนนี้ทำโพถามว่าคุณต้องการจ่ายภาษีเลี้ยงราชวงศ์หรือไม่คำว่าต้องการจ่ายภาษีเลี้ยงราชวงศ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของส่วนพระองค์และเหมือนกับเอาเงินประชาชนไปเลี้ยงส่วนพระองค์ซึ่งมันคนละเรื่องกับที่ชอบไปบิดเบือนว่าเป็นงบสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ต้องถูกได้รับการตรวจสอบมันคนละประเด็นและผมต้องย้ำว่าเงินปีที่พระองค์ได้รับตามกฎหมายนะพระองค์ก็ไม่รับนะฮะพระมหากษัตริย์ท่านก็ไม่รับเงินปีสมเด็จพระราชินีและแม้แต่พระบรมวงศานุวงศ์ก็ไม่มีพระองค์ไหนรับเงินปีนะฮะก็เท่ากับว่าการตั้งประเด็นแบบนี้ขึ้นมาคุณบิดเบือนใส่ร้ายพระมหากษัตริย์นั้นคุณชอบคุณหยุดนะฮะหยุดเบี่ยงเบนไปตอบเรื่องงบสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะงบสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นถูกตรวจสอบโดยสภาอยู่แล้วไม่มีใครว่าท่านตรวจสอบได้และพวกท่านก็ตรวจสอบและสุดท้ายสภาก็มีมติให้ผ่านมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินภาษีที่จ่ายเลี้ยงราชวงศ์งั้นอย่าบิดเบือนและยังมีหลายประเด็นที่ผมต้องการสื่อสารว่าเห็นไหมครับนี่คือแอมเนสตี้เลขาธิการใหญ่เข้ามาผมว่าเขากำลังเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของไทยโดยเฉพาะการเรียกร้องเรื่องสิทธิเสรีภาพของเด็กทั้งที่เขาก็ไม่รู้เลยว่าเด็กทำอะไรผิดและมาเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา12รวมทั้ง ข่าวที่สวสหรัฐอเมริกาเสนอมติเข้าวุฒิสภาเพื่อเรียกร้องรัฐบาลไทยยกเลิกมาตรา12นี่คือสิ่งที่องค์กรหรือว่าต่างประเทศร่วมมือกับนักการเมืองในประเทศเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในประเทศไทยของเราจุดประเด็นที่ผมอยากจะให้ดูฮะมันมีลายหลุดนะครับพี่น้องลายหลุดที่ต้องการจะสื่อสารถึงการที่ทำเรื่องการปฏิรูปสถาบันให้เป็นเรื่องปกติผมอยากให้ติดตามนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่สื่อสารถึงเรื่องการทำให้เรื่องการปฏิรูปสถาบันให้ดูเป็นเรื่องปกติและเป็นการสื่อสารกันในลายของพรรคก้าวไกลไม่เพียงแต่เรื่องลายหลุดซึ่งดูแล้วเราก็รู้ว่ามีชื่ออาจารย์ปิยบุตรยังมีลายหลุดเรื่องการให้เงินสนับสนุนในการชุมนุมในการซื้อวิทยุมือถือของกลุ่มวีโว่นี่เป็นหลักฐานที่ส.ส.แต่ละคนมีการบริจาคกันนี่คือภาพรวมที่ผมอยากจะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนในเรื่องมาตรา12และสุดท้ายเป้าหมายของเรานี้ชัดเจนฮะนั่นคือกระบวนการสาธารณรัฐพี่น้องครับนั่นคือกระบวนการสาธารณรัฐที่ผมเคยสื่อสารอยู่เรื่อยๆนี่เป็นแผน
ที่จะทำลายประเทศไทยของเราให้แตกเป็นเสียงๆนี่คือสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบในเรื่องมาตรา112ครับช่วงหนึ่งของรายการนะครับคุณหมอที่คุณชอบพูดว่าในหลวงรัชกาลที่9ครับพระองค์ท่านไม่ดำเนินคดีมาตรา112ครับข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับคุณหมอครับจริงๆแล้วพระองค์ท่านไม่ได้พูดถึงคำว่ามาตรา112แบบชัดเจนนะอันนี้คุณชอบเป็นคนพูดเองแต่ท่านพูดชัดเจนว่าท่านบอกว่าพระมหากษัตริย์วิจารณ์ได้แต่ต้องวิจารณ์ด้วยความถูกต้องถ้าไม่วิจารณ์ด้วยความถูกต้องประชาชนอาจจะมาบอมแต่ท่านก็มีกระแสรับสั่งว่าท่านก็ไม่สนับสนุนให้เอาคนวิจารณ์เข้ามาติดคุกแม้แต่คนก่อการกบฏก็ไม่ต้องการให้มาติดคุกแต่เหตุการณ์วันนี้ต้องเข้าใจว่านี่คือการด่าเพื่อทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่เป็นการวิจารณ์ปกติงั้นแน่นอนการด่าเพื่อทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ไม่แปลกที่ประชาชนจะมาบอมพวกคุณจะมาดำเนินคดีพวกคุณอย่างน้อยก็เป็นการสื่อสารว่าพวกคุณเนี่ยนำกระแสพระราชดำรัสมาบิดเบือนครับ